การสังเคราะห์สารสนเทศการสังเคราะห์สารสนเทศหมายถึงการกลั่นกรองและสรุปรวมให้เป็นประเด็นเดียวโดยการปรับโครงร่างใหม่วิธีการคือจัดกลุ่มสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกันเอาไว้ด้วยกันแล้วนำสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกันมาจัดกลุ่มอีกครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นจากนั้นนำมารวบรวมเป็นโครงสร้างใหม่ในรูปแบบของโครงร่างโดยรวบรวมหัวข้อหรือประเด็นที่เหมือนกันไว้ด้วยกันหรือตัดที่ซ้ำซ้อนออกเรียงลำดับขั้นตอนของหัวข้อหรือประเด็นสุดท้ายคือการประเมินโครงร่างที่ทำขึ้นว่าตอบคำถามในงานครบถ้วนหรือไม่หากไม่ครบถ้วนต้องกลับไปเริ่มกระบวนการสืบค้นใหม่หลักการสังเคราะห์สารสนเทศ 1. คัดเลือกสารสนเทศวิเคราะห์เนื้อหากำหนดขอบเขตและขั้นตอนของการนำเสนอสารสนเทศ 2. รวบรวมสารสนเทศต้นฉบับที่มีการอ้างอิงรายการทางบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง 3. เขียนตามแผนที่กำหนดอย่างสร้างสรรค์และใช้สำนวนของตนเองด้วยภาษาที่ถูกต้องประเมินผลด้วยตนเองพร้อมรับฟังข้อวิจารณ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและสร้างสรรค์งานใหม่กระบวนการสังเคราะห์สารสนเทศจัดกลุ่มสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกันไว้ด้วยกันนำสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกันมาจัดกลุ่มอีกครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นนำแนวคิดต่างๆที่ได้สร้างความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มของแนวคิดมารวบรวมเป็นโครงสร้างใหม่ในรูปแบบของโครงร่างประเมินโครงร่างที่ได้ครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่หากไม่ครบถ้วนต้องกลับไปเริ่มกระบวนการสืบค้นใหม่